Hi PBS podcast View the world via the voice o r stage engine start Boosters ignition and lift off of Artemis 1 We rise together back to the moon ทุกคนครับในที่สุดภาพที่พวกเราอยากเห็นก็มาปรากฏตรงหน้าพวกเราเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อ NASA สามารถปล่อยจรวด SLS พร้อมกับยานอวกาศ Orion ในภารกิจ การทดสอบครั้งแรกของโครงการอัลติมิสได้สำเร็จครับในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภารกิจการเดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งแรกสำหรับนักบินาวกาศยุคใหม่แม้ในรอบนี้จะไม่ได้มีนักบินาวกาศเดินทางไปด้วยแต่นี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัทนนทนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชียพั์อาชีวังอัโรครับก็เป็นบรรยากาศที่สดๆร้อนๆเนาะสำหรับ,รบการเดินทางของอัตมิสหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางดีกว่านะครับ,รบเพราะว่าภารกิจอัตมิสหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ไม่ได้มีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนาะถ้าจะเปรียบเทียบก็หลายคนบอกว่าเปรียบเทียบกับอพอลโล 7, 8, 9ได้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้อเอออาจจะได้ประมาณอพอลโล4ที่เป็นภารกิจการทดสอบยานอืมจริงๆผมชอบคำว่าสดๆร้อนๆมากเลยก็คือมันดูตลกดีเหมือนกันนะครับที่เออในขณะที่เรากำลังพูดพอดแคสต์กันอยู่เนี่ยยานอ,ออริออนของอาร์เทมิหนึ่งตอนนี้ก็กำลังบินมุม่งหน้าไปดวงจันทร์อยู่เลยใช่ครับเดี๋ยวเขาจะถึงดวงจันทร์ในอีกประมาณ2วัน หลังจากที่เราอัดพอดแคสต์หรือว่าประมาณ2วันหลังจากที่พอดแคสต์ตอนนี้ถูกปล่อยออกไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเดินทางครับตอนนี้ครับก็อย่างที่พี่ต้นพูดเลยก็ขอมาย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆของภารกิจอาร์เทมิหนึ่งว่าโอเคกว่ามันจะได้มาปล่อยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งนับได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้ภารกิจไปดวงจันทร์เลยก็ว่าได้ครับใช่ครับแต่ก่อนอื่นอยากถามก่อนว่าอพอได้มาเห็น การบินขึ้นของอ r ตมิสเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ mm hmm. ช่วงเวลาที่ตัวจรวดเนี่ยบินขึ้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกับอีก47นาทีนะฮะช้าจากตารางที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกเนี่ยประมาณแค่40นาทีเท่านั้นเองนะฮะเรี mm hmm. ยกได้ว่าไม่แย่เลยสำหรับการปล่อยครั้งนี้ค่อนข้างที่จะตรงเวลาเนาะ เมื่อเทียบกับมาตรฐานการปล่อยยานอาวกาศอื่นๆที่ปกติก็จะเลื่อนมาเป็นหลักวันหรือว่าหลายชั่วโมงกันนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการแก้ปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยได้ในลันชวินโดว์ที่กำหนดด้วยอตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนที่อ r t มิสหนึ่งปล่อยนะครับก็คือผมกับพีเติลก็อยู่ด้วยกันที่คอนโดพีเติลก็คือทางทีม s p a c e t h นะครับก็ไลฟ์ทางเพจ a c e b o o k กับ YouTube เนาะมา บรรยายสดการปล่อยอาร์เทมิสหนึ่งสารภาพว่าตอนที่ได้เห็นจรวดบินขึ้นจากฐานเนี่ยครับคนลุกคนลุกมากว่ามันเหมือนภาพในหนังเลยฮะที่เป็นแบบตอนที่จรวดปล่อยในภาพว่ากล้องมันจะเป็นกล้องที่จับจากด้านบนของจรวดเนาะแล้วก็แบบมองลงมาข้างล่างเห็นตัวจรวดยาวๆอะไรเงี้ยแล้วตอนที่มันกําลังปล่อยมันก็เห็นแสงวาบสีส้มขึ้นมาแล้วแบบยานก็ค่อยๆสั่นค่อยๆสั่นแล้วก็แบบค่อยๆพุ่งขึ้นไปคือผมรู้สึกมันเหมือนเห็นภาพ ที่ปกติเราจะเห็นกันในฟุตเทจเออหรือฟุตเทจใช่แบบตอนที่มันปล่อยอ่ะผมนึกถึงภาพมุมเดียวกันของจรวดเซ t ตัน5ครับที่ยุกัพโลใช่ที่ก็จะเป็นจรวดสีขาวๆนะครับเราค่อยๆพุ่งขึ้นไปแต่เนี้ยมันคือภาพที่มันไม่ได้เป็นแค่ฟุตเทจอ่ะมันคือภาพที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วเรารู้ว่าโอเคจรวดลํานี้มัน มันกำลังมุ่งหน้าไปดวงจันจริงๆผมก็เลยรู้สึกแบบขนลุกกับช่วงเวลานั้นมากๆแล้วก็ดูจากแบบแรงสั่นสะเทือนดูจากเ,เสียงเชียร์ของคนซึ่งในไลฟ์ไม่ได้ยินอนะแต่ว่าเหมือนไปฟังย้อนหลังอ,อาหาได้ยินเสียงคนเชียร์แล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากในฐานะคนที่ชอบด้านอวากาศอืมเราพี่เต้ลน,นะฮะพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นการที่ตัวเราเองได้มาอยู่ร่วมกับ เหตุการณ์ที่มันเป็นว,ว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญของยุคเลยก็ว่าได้นะเหมือนก็เป็นการซ้อมเตรียมตัวก่อนเนี่ยเพราะว่าตอน,นเนี้สองพัยี่สิเนาะปลายปีแล้วสองพเราได้เห็นการปล่อยของ a r t ต m มิสเริ่มต้นเปิดฉากหมายความว่าในอีกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นอัลตมิสสองที่จะมีมนุษย์นะฮะ เดินทางห่างออกไปไกลจากโลกมากที่สุดเนี่ยในรอบ50ปีเลยครับเพราะว่าตัวยาน o r ร o อนเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปอ้อมด้านหลังของดวงจันทร์ด้วยเนาะก็คือก็จะนับว่าเป็นการเดินทางของมนุษย์ที่ออกไปไกลมากๆนับตั้งแต่ยุคอพอลโลนะ,ค,ะครับแล้วก็ในภารกิจอัลตามิสสามเนี่ยเราก็จะได้เห็นมนุษย์เหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งซึ่ง มันทําให้พี่เข้าใจภาพของคนในยุคอพอลโลมากขึ้นนะว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เรียบง่ายเหมือนกับที่เราจะนึกกันได้นะว่าอ,ออกไปไปดวงจันทร์ไปลงจอดแต่คือเราจะได้เห็นระหว่างทางของการเดินทางอ่ะคือคนอ่ะจะแคร์ยุคอพอลโลตอนที่มันจบแล้วครับตอนที่นิวอัลล์สตองไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาถึงดวงจันทร์ละ first step วัน small step for man ว uh ันใจอดีต for man คายคนจะจำแค่นี้แต่คนจะไม่ได้จำว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอพอลโลเนี่ยมันเลื่อนมากี่ครั้ง mm hmm. มันมีใครที่เสียชีวิตไปบ้างครับมันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นบ้างคนจะจำแค่ภาพตอนที่ธงมันถูกปักบนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วอะ mm hmm. แต่พอเราได้มาอยู่ร่วมอยู่กับปับพี่รู้สึกว่าพี่อะจะจาช่วงเวลาเล็กๆน้อยนอย ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่คงจําได้แหละว่าความพยายามในการปล่อยอัลติมหนครั้งแรกเนี่ยเราไปไลฟ์กันที่ออฟฟิศของรับบิทเทลแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเย็น <c oughs> วันนั้นเราไปรับประทานอะไรกันต่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อความพยายามครั้งที่2เราทําอะไรอยู่แล้วความพยายามครั้งที่3เนี่ยนะฮะที่ได้มาปล่อยเอยงจริงเน่ย <c oughs> วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนหน้านั้นเราไปทําอะไร มันจะมีเรื่องเล่าในลักษณะเนี้ยสอดแทรกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สําคัญด้วยอืพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดอัตมิสหนึ่งเนี่ยมันสําคัญขนาดนี้ 2, 3, อ่ะอัตมิสสองสามสี่อ่ะเราจะบันทึกเอาความทรงจําของเราอะ่ะเอาไว้ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้มากน้อยแค่ไหนอืมก็เหมือนเรียกได้ว่าซ้อมตื่นเต้นเออเป็นการซ้อมตื่นเต้น ดีแคปให้ฟังกันสักนิดนึ่งนะฮะอัลตมิสหนึ่งนะฮะเดินทางขึ้นสู่อวกาศในวันที่16พฤศจิกายน2022นะฮะเวลาประมาณ13นาฬินาทีครับถ้าเป็นเวลาของสหรัฐเนี่ยก็จะอยู่ที่ตีหนึ่ง47นาทีอ่าก็คือห่างกัน12ชั่วโมงครับใช่ครับเป็นภาพช่วงเวลากลางคืนเนาะทำให้จริงๆแอบแอบไม่ได้เห็นรายละเอียด อะไรสาคัญสําคัญหลายๆอย่างอืโดยเฉพาะในตอนที่ตัวจรวดเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแล้วอยู่บนฟ้านะฮะซึ่งถ้าเป็นปล่อยในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของตัวบูสเตอร์ทั้งสองข้ากนะฮะแยกตัวออกจากตัวจรวดได้ชัดเจนมากกว่านี้อแต่พอมันเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็เห็นเป็นไฟดวงๆไม่ค่อยชัดเห็นเป็นไฟดวงๆคือมันสว่างมากไงการปล่อยจรวดหนึ่งครั้งเนี่ยคือ เรียกได้ว่ามันเป็นภาพสว่างเหมือนกับมีพระอาทิตย์ดวงที่สองอยู่บนฟ้าเรียกว่างั้นเลยก็ได้นะครับดังนั้นมันจะไม่ไม่เห็นรายละเอียดอื่นๆแล้วมันจะเห็นเป็นดวงไฟสว่างวาบขึ้นมาครับฮนะเออจริง,รงๆว่าผมชอบตอนที่บูสเตอร์มันแยกตัวนะแบบมันเหมือนเห็นแบบดวงไฟหนึ่งดวงแล้วมันก็ค่อยๆแยกออกเป็นสามดวงก็เป็นแบบออจรวดลำหลักแล้วก็มีบูสเตอร์สอง้งครับคือ SLS เนี่ยฮะ มันเป็นจรวดที่ตอนนี้กลายเป็นจรวดที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกแล้วนะครับคือเขามีเชื้อเพลิงเนี่ยบรรจุขึ้นไปเนี่ยถึงสองจุดเจดล้านลิตรนะฮะเล้ก็สร้างแรงขับได้มากกว่าสามสิบเก้าล้านนิวตันอืมซึ่งมันเยอะมากเลยนะส9มิบเก้าล้านนิวตันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเลยคืออ่ะหลายคนจะคุ้นเคยกับหน่วยนิวตันเนี่ยตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์กันเนาะคุณเคยเห็นโจทย์ที่ให้เราคำนวณแรงออกมาแล้วได้ส9ิบเก้าล้านนิวตันไหมอะ <laughs> ปกติมันก็อะไรผลักกล่อง20นิ้นิวตันเออเข็นกล่องขึ้นเขาอะไรประมาณออนี้เนาะแต่นี้มันคือส9มล้านนิวตันอ่าซึ่งอ,อันนี้มันมีมันมีเรื่องราวตลกตลกน,นิดนึงก็คือทาง spacex ซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของจรวด falcon heavy อยู่ต้องรีบปรับเว็บไซต์เลยครับก็คือจรวด falcon heavy เนี่ยครับช่วงก่อนหน้าน,นี้มันเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดที่ยังถูกใช้งานอยู่ ก็คือตระกูลของจรวดที่ทรงพลังอะไรแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่าซ u เปอร์เฮฟวี่ลิฟท์เวหิคลก็คือจรวดที่มีกำลังขับสูงมากๆแล้วก็แบบมีสามารถขนของไปได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้ฟอร์คอนเฮฟี่เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดที่ยังถูกใช้งานอยู่ย้ำว่าที่ยังถูก uh huh. ใช้งานอยู่เพราะว่าจริงๆมันจะมีแบบเซตเทิลไฟอะไรแบบนี้ที่ปลดระวางไปแล้วนั่นแหละครับแล้วหน้าเว็บไซต์ของ SpaceX เนี่ยเขาก็ระบุจรวดฟอร์คอนเฮฟวี่ไว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลก แล้วพออาร์เทมิปล่อยปุ๊บอะไรเงี้ย s อซก็ตอนนี้จะเป็นจรวด Super h ์เฮฟวี่ลที่ทรงพลังที่สุดแทน SpaceX ก็เลยต้องไปแก้หน้าแบบเป็นจรวดลำนี้สามารถขนของไปได้ XXX ตันั้งถ้าจะไม่ผิดผมจำตัวเลขไปไม่ได้แต่ว่าก็คือต้องเปลี่ยนวันดิ้งใหม่เดี๋ยวโดนถาว่าหลอกหลวงผู้บริโภคใช่ก็ถ้าเป็น Elon m u ัสก็เรียกได้ว่าไม่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยกันอาจจะเป็นจรวดที่รวยรวยที่สุด ไม่ใช่ครับเอาจริงอะตอนแรกที่น้องโอที่เป็นนักเขียนในเว็บทักมาครับว่าเออเนี่ย<ะ>สเปนเอกก็ต้องแก้หน้าเว็บแล้วสิแบบผมก็แอบเดาว,ว่าเขาจะเขาจะแก้เป็นอะไรแบบเขาจะแก้เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกอันดับสองหรือเปล่ามันมันมันก็ดูกวนยีอนไปไหนอืมเป็นอะไรที่ดูตลกดีฮะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเนาะอย่ากทีบ่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลอะไรของเทียบบินมากนะแต่ว่าถ้าเอาคร่าวๆเลยเนี่ยก็คือ เขาจะใช้เวลาประมาณประมาณสี่สี่วันกว่านะประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์อะในการเดินทางไปดวงจันทร์นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงโครจรซึ่งเขาจะโครจรรอบดวงจันทร์เพียงแค่สามรอบเท่านั้นเองนะแต่ว่าเขาจะโครจรในวงโครจรที่มันห่างออกมาเยอะมากๆดังนั้นในหนึ่งรอบการโครจรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหลายวันหน่อยนะครับ Mm. เกือบอาทิตย์แหละนะในการโครจรหนึ่งรอบซึ่งพอโครจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่วงโครจรที่เป็นทรานส์เอิร์ธนะหรือว่ากลับสู่โลกในที่สุดซึ่งถ้าเราลองคำนวณดูเนี่ยตัวยาน Orion อนเนี่ยเขาจะเดินทางกลับมาสู่โลกเนี่ยในช่วงประมาณวันคริสต์มาสพอดีเลย mm. เรียกได้ว่าในปีนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันคริสต์มาสอีกแล้วนะฮะปีที่แล้วเนี่ย ในวันคริสต์มาสเนี่ยก็คือเป็นวันที่ปล่อยเจมส์เโทรทัศน์ประกาศเจมส์เซถูกต้องครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่อัลตมิสหนึ่งเดินทางกลับสู่โลกนะครับอืแต่ว่าไปเจมส์เซรก็เล่าเหมือนกันนะครับปีหนึ่งแล้วแบบปีหนึ่งแล้วผมยังจําได้เลยว่าเราเพิ่งพูดถึงประเด็นนี้ไปใช่ก็คือผ่านมาไม่ถึงปีเจมส์เซิรแบบปล่อยภาพมารัวๆแล้วเหมือนเก็บกดโดดเลื่อนมาเป็น10ปีครับก็แต่พอพูดถึงแบบเนี้หาว่าเออ SLS ปล่อยแล้วในที่สุด Artemis ก็ได้ปล่อยแล้วรู้สึกเหมือนก็ชื่นใจเหมือนกันนะฮะว่าจริงออในที่สุดมันก็มันก็ได้ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยจากที่แบบมันเลื่อนมาโอ้ oh, จะนับว่าเลื่อนมาตั้งแต่ตอนไหนดีอ่ะผมขอนับตั้งแต่ตอนที่โครงการ Constellation โดนยกเลิกเลยละกันอืมอืมครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของเกรดความรู้ที่เราอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังและใช่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของ กว่าจะเกิดอาเทมิส1แล้วกัน<ม>ก็คือกว่าโครงการนี้มันจะเกิดได้ครับผมว่ามันมีความน่าสนใจมากคือมันฝ่าฟันทั้งปัญหาทางการเมืองและปัญหา<ม>ทางเทคนิคมาเยอะมากๆก็คือมันเริ่มมาตั้งแต่แบบเมื่อหลัก10ปีก่อนครับกับโครงการชื่อ c o n s t e l l a t i o n ของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในยุคโอบามาก็เป็นโครงการที่เขาอยากจะกลับไปดวงจันทร์นี่แหละฮะแต่ว่า พอทําไปทํามาแล้วมันก็เกินงบก็เลยโดนโยกเลิกโครงการทิ้งไปจนกระทั่งในโดนโยกเลิกหมดเลยอ่ะคือคือเคลียทุกสิ่งอย่างเคลียงบเคลียอะไรเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็เกาะให้เกิดผลผลิตอย่างหนึ่งนะฮะคือเราได้ยานโอไรออนมาเออลครเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคก <laughs> ็คือจริง,จร,ง,จ,รงจริงอ่ะคือมันเล่าย้อนกลับไปไกลมากอ่ะพี่ต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ว่า นาซาเริ่มรู้ว่ากระสวยอวกาศอะมันไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้น hmm. แต่ว่ามันก็ยังมีชิ้นส่วนของยานอาวกาศกระสวยอวกาศเนี่ยหลายส่วนเนี่ที่เอ๊ะแล้วถ้าเรายกเลิกกระสวยอวกาศไปเนี่ยเราจะทำอะไรดีครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวจรวจในยุคนั้นนะโดยเฉพาะตัว SLS ที่จริงๆเราก็แอบถูกพูดถึงและออกแบบในยุคนั้นนะแต่ว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใหญ่โต แล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงมากเนี่ยก็ม,มีมีความพยายามในการออกแบบอยู่นะครับ,ค,รบคือตัวโครงการ Constellation เนี่ยนอกจาก SLS ที่หน้าตาค,คล้ายๆกับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะมีจรวดอีกรุ่นหนึ่งนะชื่อว่า Arias แล้วจรวด Arias เนี่ยมันเป็นจรวดที่มันถูกสร้างขึ้นมาจากตัว Solid Rocket Booster หรือว่าตัวจรวดเชื้อเพลิงแข็งที่ขนาบข้างตัวกระสวยอวกาศสีขาวๆอะ่ะครับ งงไหมก็คือปกติแล้วเนี่ยจรวดที่เราที่เราเห็นกันเนี่ยตัวท่อนขับเคลื่อนหลักเนี่ยหรือว่าตัวเมนสเตจคอร์สเตจเนี่ยมันจะเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวแต่ว่าไอจรวด a r เร s เนี่ยมันเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งในสเตจแรกแล้วพอมันขึ้นไปถึงอวกาศอ่ะค่อยไปใช้เชื้อเพลิงเหลวอ,อือดังนั้นมันจะเหมือนกับแบบ ฝากชีวิตของนักบินอวกาศไว้บนบังไฟขนาดใหญ่ก็ค,คือถ้าจุดแล้วก็คือจุดเลยอ่ะใช่พอนึกภาพว่าจรวดเชื้อเพลิงเหลวครับมันสามารถจุดระดับได้เนาะแต่เชื้อเพลิงแข็งก็นึกภาพเราเราจุดมอสุก,กี้อ่ะครอที่แบบเราใช้เชื้อเพล,ลิงแอลกอฮอล์เราจะไปดับมันยังไงอะ่ะมันดับไม,ไม่ได้เออก็คือคนั่นแหละครับก็คือจุดแล้วจุดเลยซึ่งด้วยความไม่เวิร์กข,ของไอ้เจ้าจรวดแอรียสเนี่ยทาให้มันได้ขึ้นบินเพียงแค่ครั้งเดียว ในไฟทดสอบและหลังจากนั้นอย่างที่ปั๊บเล่าไปว่าตัวโครงการคอนส t ตเลชันเนี้ยมันก็ถูกถูกยกเลิกอ่ะถูกตัดงบไปเพื่อที่จะปูทางสู่อีกหนึ่งโครงการใหญ่นะที่ตอนนั้นเนี่ยนาซาใช้ชื่อว่า next step นะฮะ next step ก็คือ NASA เขาต้องการที่จะเลือกเป้าหมายในการเดินทางไปสำรวจอวกาศของมนุษย์ คือ c o n คอน l l ต t เ o ชโปรแกรมเนี่ยมันวางเป้าเอาไว้ว่าเป็นการเดินทางไปดวงจันทร์และดาวังคารแต่ตัวแนวคิดอ่ะมันไม่ได้เรียกได้ว่ามันไม่ได้โซลิดอ่ะมันเป็นการแค่บอกว่าไปเพราะว่าจะไปอ่ะต้องการจะไปแต่มันไม่ได้บอกว่าเอ้าแล้วมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจยังไงแล้วมันจะช่วยโลกใบนี้เอาไว้ได้ยังไงมันก็เลยตัดงบออกมาครับเราจะทำไปทำไมเออ ถูกต้องพอมันมาเป็น next step เนี้ยมันเกิดหลายๆสิ่งหลายอย่างขึ้นเช่นมันมีการมาพูดคุยกันถึงจุดหมุดหมายในการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติร่วมกันใหม่นะครับม,มันมีการพูดถึงอนาคตของสถานียวากาศนานาชาติมันมีการพูดถึงว่าไปดวงจันทร์เนี่ยจะไปทําไมไปดาวอังคารจะไปทําไม ไปดาวเคราะห์น้อยต่างๆเนี่ยจะไปทําไม mm hmm. แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ให้บทบาทของเอก,กชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสํารวจอวกาศมากขึ้นครับซึ่ง<บ>แน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยนาซาจ้องที่จะปลดประจําการตัวกระสวยอวกาศอยู่แล้วพอได้ spacex เนี่ยนะในตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณปี2008-2009เนี่ยพอได้แววแล้วว่า บริษัทเอก,กชนเนี่ยจะสามารถเข้ามาทํายานอาวกาศเพื่อส่งสเสบียงไปให้สถานีอวกาศนานาชาติได้เนี่ย uh huh. ก็นาซาก็สบายใจละที่จะปลดประจําการกระสวยอวกาศในปี2011นะครับ uh huh. แล้วเพียงไม่ถึงปีหลังจากนั้นนะครับไม่ถึง365วันเนี่ย SpaceX ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นยานอาวกาศลําแรกที่เดินทางไปเทียบสถานีอวกาศนานาชาติโดยเป็นฝีมือของเอก,กชน Mm hmm. หลังจากนั้นซิกนัสก็ตามมาตอนนั้นยังเป็นยานอาวกาศที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของบริษัท o r b i t a s c i e n c e นะครับ mm hmm. ร่วมกับ United Launch Alliance แล้วก็ l o c k h e e มาติ t นะฮะในการส่งตัวยานขึ้นไปแต่ว่ามันก็เป็นหมดหมายสำคัญแหละว่าเอก,กชนเนี่ยสามารถเข้ามาทำโครงการสำรวจอวกาศได้จริงๆครับตอนนั้นนาซาก็ได้เอาเวลาที่ไม่ต้องมาทำยานเองแล้วเนี่ยมาคิด ให้รอบคอบมากขึ้นว่าแผนการเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัว heritage หรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมรดกมรดกจาก constellation program เนี่ยสองชิ้นที่สำคัญมากๆก็คือ sls แล้วก็ Orion เนี่ยก็เลยถูกมาตั้งใจพัฒนาขึ้นฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยยาน Orion เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาแบบจริงจังเลยนะตั้งแต่2011ครับแล้วหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วว่ามันเคยถูก นำขึ้นบินไปบนอวกาศครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2014อืก็คือ SLS ไม่เคยถูกขึ้นบินแต่จริงๆ o r i โอรอนที่เป็นตัวยานเนี่ยครับมันเคยถูกจรวดลำอื่นพาขึ้นไปบินบแล้วไอ้จรวดลำอื่นลำนั้นเนี่ยมันคือ Delta f o ฟเฮ e วซึ่งก็เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกก่อนหนะ้าค <laughs> อคอนเฮวี ครับคือมันจะวนเวียนอยู่กับไอ้คำว่าจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกกันเนี่ยนะครับเพราะว่าคือการผลักยานอวกาศลำหนึ่งไปดวงจันทร์ได้เนี่ยมันต้องใช้แรงขับมหาศาลเนาะเราก็ได้จะวนเวียนกับไอ้จรวดที่ทรงพลังที่สุดไม่รู้ลำไหนมันทรงพลังมากกว่ากันนะฮะพอถัดมาจากเรื่อง c o n s e l l a t i o n พอถัดมาจากเรื่อง next step เรื่อยๆเราก็แบบมีเรื่องอวกาศของเอกชนมาผสมปนเปกันเนี่ยครับมันก็เลยผสมรวมออกมาจน เกิดคลอดเป็นอเทมิสในที่สุดก็เป็นโครงการที่โอเคเราไม่ได้มีการพัฒนาจรวดหรือว่ายานอวกาศใหม่ทั้งหมดแต่ว่ามันใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วที่แบบถูกเริ่มพัฒนามาแล้วอย่างโอไรอนกับ SLS มามุ่งหน้าไปดวงจันทร์ต่อแล้วก็ด้วยแบบวิสัยทัศน์จาก Next Step นี่แหละว่าโอเคเราไม่ได้ไปแค่ไปเฉยๆแล้วแต่ว่าเราไปดวงจันทร์เพราะว่าเราจะไปลองตั้งลกลากดูที่นู่นแล้วก็การไปดวงจันทร์ นาซาก็โฆษณาไว้นะครับว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการไปดาวอังคารอย่างยั่งยืนจริงๆว่าโอเคมันเป็นเหมือนขั้นแรกที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะสามารถยูทิลิซ์ทรัพยากรบนนั้นได้ยังไงหรือว่าเราจะใช้ดวงจันทร์เป็นฐานที่ตั้งเป็นจุดแวะพักก่อนไปดาวอังคารได้ยังไงครับพูดถึงบริบททางการเมืองกันสักนิดหนึ่งนะฮะเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้ตามการเมืองฝั่งสหรัฐเท่าไหร่เนาะ คือการเมืองฝั่งสหรัฐเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญอยู่หลายจุดนะฮะเ,ออเริ่มจากรัฐบาลของโอบามาล้วกันโอบามาเนี่ยก็คือคนที่ไปยกเลิก Constellation โปรแกรมนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ออกนโยบายว่าเอ้ยเราจะต้องเอาเอกชนมาช่วยแล้วนะครับก็เป็นสไตล์สไตล์เดโมแครตอะครับคือจะอธิบายยังไงดีพอ<ส>พอตามการเมืองสหรัฐแนละ้วมันจะรู้ว่า,วาเอ้ยมันสไตล์เดโมแครตอืม คือความชาตินิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับ Republican Republican บเนี่ยความชาตินิยมจะสูงมากนะสังเกตพอมาในยุคข,ของ Donald Trump ป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมเนี่ยเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะในช่วงปี2017ครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงโครงการสำรวจอวกาศขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วว่า a r t ต m มิเนี่ยมันประกาศในช่วงปี2018 เพียงแค่เอาจริงคือเพียงแค่1ปีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็ตัวบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงลยก็คือไมค์เพนส์นะครับซึ่งไมค์เพนส์เนี่ยก็เป็นรองประธานาธิบดีเนาะในตอนนั้นครับในปี2017นี่ยมีภาพของไมค์เพนส์นะฮะไปเยือนนา s a ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปจับอุปกรณ์ที่นาซาเขียนว่าห้ามจับ <laughs> ก็เป็นรูปพี่ตอนนั้นจําได้เลยก็เอามาแซะตลกๆก,ก,กันนะช่วงนั้นเนี่ยข่าวด้านอวากาศพอทรัมป์เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาจริงๆแล้วอะค,คือเท่าตรงๆก็คือพี่ไม่ค่อยเห็นโอบามามีภาพกับอวากาศเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้พูดกันแบบแฟร์เลยนะว่าพี่ไม่ค่อยเห็นจริงๆแล้วเชื่อว่าคนอื่นก็จะคิดแบบเดียวกันโอบามาเนี่ยคนก็จะนึกถึงแบบโอบามาแคร์อะไรอย่างเงี้ย ตอนพี่พูดถึงแบบมากันหนึ่งโอบามาแคร์เหมือนกันใช่หรือว่าแบบไปเอา่าก่ะไปเยี่ยมแบบโรคมาลาเรียไปแบบไปดูคุณภาพของน้ําไปอะไรก็คือแบบว่าจะเน้นไปในทางแบบคุณภาพชีวิตอ่ะจะพอทรัมป์ก็คือแบบทรัมป์ไม่แคร์โอบามาแคร์แต่ทรัมป์ไม่แคร์ทรัมป์จะไปดวงจันทร์อ่ะครับก็เลยเกิดเป็นภาพว่าโอ้โหมีความพยายามในการสำรวจอวกาศเยอะเหลือเกินนะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เป็นบุคคลสําคัญมากๆเลยเนี่ย ก็คือผู้อในวยการนาซาในตอนนั้นค,คุณจิมแบรเดนสไตน์ความตลกก็คือจิมแบรเดนสไตน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากสายอาวากาศไม่ได้มาจากสายอาวากาศวาแย่เลยนะไม่ได้มาจากสายวิทยศาศาสตร์เลยแล้วก็ปฏิเสธโลกร้อนด้วยเ <c oughs> ชื่อว่าโลกร้อน <c oughs> <c oughs> คือปวดหัวมากย้อนกลับไปบรรยากาศตอนปี2017เเนี่ยตอนที่รัฐบาลทรัมป์เข้ามาเน <c oughs> <house agna> ี<ๆ>่ยพี่ปวดหัวมากเลยนะว่ามันจะไปกันรอดไหมเนี่ย มันจะได้ไปไหมเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยเออนะครับคือมันดูเหมือนว่าไม่น่าไปรอดซึ่งเอาจริงๆมันก็มันก็แอบครุขะนิดนึงตรงที่มันก็เริ่มมีเสียงออกมาพูดถึงนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะใช้นาซาเป็นเครื่องมือในการเคลมอํานาจให้กับตัวเองอ่ะเคลมความสําเร็จให้กับตัวเองนะฮะทรัมป์เนี่ยเคยพูดถึงแม้กระทั่งว่าก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาดํารงตําแหน่งเนี่ยนาซาไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยอืมแล้วก็มาทํางานอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ในในยุคของอายุของทรัมป์ซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันแอบ,บถูกอ่ะ mm hmm. เออคือพี่อาจจะฟังดูแบบดูเหมือนซับพอร์ตทรัมป์นะแต่พี่รู้สึกว่าทรัมป์สามารถพูดแบบนี้ได้แต่อาจจะไม่ได้ด้วยรูปประโยคหรือด้วยอารมณ์ที่บอกว่าเอ้ยเพราะว่าฉันนะแต่การที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยมันทําให้นาซ่ามันกระเตื้องจริงๆครับเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างความขัดแย้งระหว่างรัสเซียระหว่างจีนมันมันพุ่งขึ้นมาด้วย มันก็เลยกระเตื้องไงนึกออกป่ปะครับถ้านาซาไม่ได้มีแรงขับว่าอุยรัสเซียเขาอย่างงู้นอย่างงี้จีนเขาอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยนาซาก็อาจจะแบบตัาตอนยอนไปเรื่อยๆก็จ่ายตังค์เขาก็ได้รัสเซียเขาก็นี่ไงเออเราก็มีภาพไปจับมือกับชาวรัสเซียเนาะไปจับมือกับรอสคอสมอสเขาก็ส่งยานให้เราเขาก็เป็นคนดี <c oughs> แม้ว่าเขาจะแบบชาร์จเราแบบเพิ่มตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ เขาเราไปกี่แสนล้านเหรียญเราก็ไม่รู้นะสำหรับการส่งนักบินอวกาศเนี่ยแต่พอแบบทรัมป์มาไม่ได้ละไม่ได้ต้องส่งนักบินอวกาศขึ้นเองนะกลายเป็นโครงการคอมเมอรเชลครูนะก็จริงจังขึ้นมาแล้วเขาก็มาประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศกลับสู่สถานีอวกาศนานาชาติได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพารัสเซียเนี่ยในปี2020ีนะครับนั่นแหละครับจากเรื่องราวหลายอย่างผสมปนเปไป สุดท้ายแล้วมันเกิดมาเป็นอาร์เทมิสซึ่งผมว่าความตลกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วทรัมป์เขาคาดหวังให้ตัวเองได้อยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งแล้วทีเนี้ยค่ะเขาก็เลยวางไทม์ไลน์อาร์เทมิสตอนตั้งต้งตนเอาไวใ้ให้มันได้ไปดวงจันทร์ประมาณปลายสมัยที่ส <2024. S 1> อง2024อแต่พอแบบมันพอเขาไม่ได้สมัยที่2ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสมัยของไบเดนแทนก็ดูตลกดีเหมือนกันแต่ว่าที่น่าสนใจครับก็คือ โครงการอาร์เทมิสก็เลื่อนเหมือนกันมันทําให้การไปดวงจันทร์เนี่ยมันจะเลื่อนถัดจากสมัยไบเดนไปทรัมป์ก็เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าเออทรัมป์ก็ลงเพิ่งประกาศลงสมัครปีสองพันยี่สิบสี่อีกรอบหนึ่งอ่าใช่อย่างที่พี่เติลบอกเลยก็คือมีโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีในตอนที่อาร์เทมิสสามไปถึงดวงจันทร์หาเรื่องแต่ว่าก็ <S 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 ไม่รู้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้คือพี่ถอดสมองแล้วกับการเมืองอเมริกาเนี่ย เอารจริงพี่ถอดสมองยิ่งกว่าการเมืองไทยกับการเมืองอเมริกาเนี่ยมันมันดูเหมือนมัวซัวมากๆแล้วจริงๆมันก็ดูมมซัว,วมากๆจริงๆแหละช่างมันข้ามเรื่องนี้ไปปวดหัวนะครับแต่เอเป็นว่าเราก็ได้เห็นอัลตมิสเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงประมาณปี2018เนาะ2019รเริ่มมีการประกาศตัวโครงการลูน่าเกตเวย์เริ่มมีการประกาศนู่นนี่นั่นนะภาพออกมาค่อนข้างที่จะจริงจังขึ้นมาในขณะที่นาซาก็ เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับก่อนหน้านี้คนไม่ค่อยพูดถึงนาซาหรอกเอาจริงๆแล้วอะ 2015, <ม>2 0 1 5 1 6 1 7 1 8าคือคนจะพูดถึงในเชิงแบบภารกิจการสำรวจอวากาศอะที่มันถูกเซตเอาไว้อยู่แล้วอะปับ๊บ<ม>เช่นแบบ New Horizon อย่างเงี้ยตอนปี2015แต่คนก็ไม่ได้ไปอวยนาซา่านาซาส่งยานไปดาวพฤตัสอะไรขนาดนั้นคือคนก็จะพูดถึงตัวยาน<ม>เอาจริงคนพูดถึงตัวจอห์นฮอปกินส์ i ิ e วอร์ซิตี้มากกว่าอีกนะะในตอน New Horizon เนี่ย แล้วภารกิจพวกนี้มันเป็นภารกิจที่ถูกเซตเอาไว้แล้วอ่ะมันก็เลยแบบโอเคไม่ได้ตื่นเต้นมากนาซาก็ตาต่อนยอนมาเรื่อยๆนะฮะอัลตมิสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการทําให้นาซ่ากลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมีการจะเรียกว่ารีแบรนดิ้งก็ไม่ได้มีการเอาแบรนดิ้งเก่ากับใหม่มาย้ำกันมั่วไปหมดพยายามที่จะสร้างป๊อปปูล่าเขาเจอนั่นแหละครับพอ เรื่องทุกอย่างแบบมันผสมปนเปผสมรงกันมั่วๆเนี่ยครับมันก็เกิดมากลายเป็นอาร์เทมิสหนึ่งในที่สุดซึ่งโอเคนั่นก็คือปัญหาจากฝากการเมืองเนาะทีนี้หลังจากที่แบบการเมืองแบบเริ่มผ่านฉลุยแล้วโอเคเขาอนุมัตให้ทําแล้วไม่แคนเซิลแล้วมันก็กลายมาเป็นปัญหาด้านเทคนิคแทนซึ่งตอนที่ไบเดนสไตล์เข้ามาแบบช่วงประมาณนึงอะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไม SLS มันมีปัญหาเยอะจังวะแบบ เลื่อนแล้วเลื่อนอีกงบก็บานปลายเขาก็เลยมองว่าเออจะเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะ replace SLS ด้วยจรวดที่เป็นภางเอกชนแทนแต่ปรากฏว่าวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเออมันน่าจะดีเลยกว่าเดิมวะ SLS ก็เลยยังอยู่รอดไปจนกระทั่งโอเคในที่สุดมันก็ประกอบเสร็จเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนาะตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากว่าโอเคมันเสร็จแล้วเรากำลังจะโ r เอากำลังจะทำาว t testing แล้ว แต่พอเทสติ้งปุ๊บก็เจอปัญหารั่วนู่นนี่นั่นต้องแต่ตอนเทสแล้วก็ซ่อมกันไปทีนี้ครับในที่สุดในเดือนในเดือนสิงหาคมปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาร์เทมิสเนี่ยก็ได้ถูกวางแผนให้ปล่อยอแต่ว่าทีนี้เจอไม่ใช่แค่ปัญหาด้านเทคนิคละปัญหาด้านสภาพอากาศอีกตอนนั้นเนี่ยครับวันนั้นมันมีพายุอยู่ที่นอกชายฝั่งเขาก็เลยเลื่อนเวลาไปนิดนึง ทีนี้พอจะปล่อยปุ๊บปรากฏว่าเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเครื่องยนต์ตัวที่3ม,มันร้อนเกินกว่าขีดจำกัดเกินกว่าลิมิตมันก็เลยโดดเลื่อนแล้วก็โอเควิเคราะห์กันไปปรากฏว่าเจอว่าเป็นที่เซนเซอร์ใช่ก็เลื่อนแล้วก็เหมือนมีการปล่อยอีกรอบหนึ่งทีนี้พอปล่อยอีกรอบหนึ่งเจอปัญหาลีกก็คือไฮโดรเจนลีกอันนี้ก็เรื่องค่อนข้างใหญ่เนาะทาให้มันถูกสครับการปล่อยก่อนกําหนดค่อนข้างเยอะซึ่งในครั้งแรกเนี่ยก็คือมันใกล้มากเลยอะใกล้จะปล่อย แล้วมันก็ถูกยกเลิกตอนนั้นเป็นตอนที่ Space TH ก็ไลฟ์ด้วยรอบหนึ่งแล้วก็ <laughs> อยู่กับคุณผู้ชมแบบน่าจะเป็นหลักชั่วโมงได้ก่อนที่มันจะสครับแต่ทีนี้รอบที่2ระวังแผนจะไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าเขาประกาศยกเลิกแบบเนิ่นๆเลยทําให้เราไม่ไลฟ์ก็เป็นโชคดีของคุณผู้ชมที่เรายังไม่ได้ไลฟ์ไม่งั้นคุณผู้ชมก็น่าจะต้องแบบมาค้างเติงอยู่กับเราเหมือนกันทีนี้ฮะหลังจากนั้นมันก็มีความพยายามในการปล่อยอีกแต่ว่ามันก็มีพายุเข้ามาเป็น เฮอริเคนเข้ามาทําให้แบบการปล่อยมันถูกเลื่อนไปยาวๆเลยแล้วก็ผมกับพี่เติ้ลก็ไปฝรั่งเศสพี่นิกก็อยู่อเมริกาแล้วก็ชวดไปเสียใจด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไปฟลอริดาฟรีจนกระทั่งเมื่อถัดมาประมาณสิงหากนยาตุลาพฤศจิกก็ประมาณแบบ3เดือนได้ครับมันก็มีการปล่อยอีกรอบหนึ่งซึ่งการปล่อยรอบเนี่ยก็คือการปล่อยที่เพิ่งเกิดขึ้นเรามันได้ปล่อยจริงๆเนาะตอนแรกเนี่ยครับเขาวางแผนจะให้ปล่อยประมาณช่วงบ่ายโมงนิดนิด ตามเวลาไทยหรือว่าประมาณตีหนึ่งนิดๆตามเวลาอเมริกาอแต่ว่ามันก็เจอปัญหาครับมันเจอปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือวาล์วหลวมทําให้มันมีแก๊สลั่วออกมากับอย่างที่2คืออินเทอร์เน็ตก็คือสัญ,ญญาณติดต่อภายในอะครับมันมีปัญหาซึ่ง2ออย่างเนี้ยนาซาเขาก็ส่งเรดทีมหรือว่าทีมที่ดําเนินการภารกิจแบบเป็นกองหน้าไปทําการแก้ไขจนมันสําเร็จ แล้วสุดท้ายมันก็ได้ปล่อยในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง47นาทีในที่สุดฮะใช่ครับก็ในที่สุดก็ได้ปล่อยสักทีหนึ่งก็ได้ปล่อยสักทีหนึ่งหลังจากเป็น10ปีของความพยายามคือเมื่อกี้ที่ปรับพูดว่ามัน SLS เนี่ยมันมีความจำเป็นเนี่ยพี่อยากชวนไปอ่านบทความหนึ่งบทความที่คุณน้องโอเขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะซึ่งเขาจั่วหัวเอาไว้เลยว่าทำไม SLS ถึงเป็นจรวดที่แพงแต่จำเป็น อเอองงไหมว่าแพงแต่จำเป็นคือมันมีหลายปัจจัยมากอะอย่างที่บอกว่าเรื่องเทคนิคด้วยเรื่ององค์ความรู้ของนาซาเองด้วยเรื่องของการคานอำนาจระหว่าง private กับ public ด้วยเรื่องของการทำให้รัสเซียไม่หัวเราะเยาะด้วยคือคือมันมีหลายปัจจัยมากนะฮะดังนั้นโอเคมันแพงแหละนะครับแต่ว่ามัน ม,มันก็มีความสําคัญเออผมรู้สึกว่าจริงๆเรื่องอวกาศมันมีความซับซ้อนมากๆม,มากกว่าที่จะเล่าเป็นเน r รทีฟตรงๆแล้วฟังดูเมกเซนนะฮะแบบบางเรื่องในอวกาศแบบผมว่ามันฟังดูก็ดูไม่เมกเซนเหมือนกันนะแบบเออเป็นการปิดท้ายแล้วกันว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ถึงใช้เวลา50กว่าปีจากการไปดวงจันทร์ในครั้งที่แล้ว กับการไปดวงจันทร์ทางนี้ทําไมมันถึงมีแกลบต้อง50กว่าปีแล้วแบบผมอ๋อจริงผมก็แอบ,บเข้าใจได้นะว่าทำไมคนถึงสงสัยว่าเออเมื่อ50ปีที่แล้วเรายังสร้างจรวดไปดวงจันทร์ได้เลยทำไมเราใช้เวลาแบบนานขนาดนี้แล้วทำไมมันมีปัญหาเยอะขนาดนี้กว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่ <Sab es> ก็คือผมว่าคำตอบที่ง่ายๆที่สุดอะฮะก็คือสุดท้ายแล้วอวากาศมันไม่ใช่เส้นตรงอะฮะมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ เหมือนอุตสาหกรรมือื่นนะฮะแต่อากาศมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องทางการเมืองบวกกับเรื่องทางเทคนิคบวกกับปัจจัยทางสังคมเยอะมากๆทีเนี้ยฮะการที่เราบอกว่าเราไปดวงจันทร์ในโครงการอ p พอลโลกับโครงการอ์ท e มิสเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกการไปดวงจันทร์ในโครงการอ p พอลโลเนี่ยครับมันคือการทุม่มงบประมาณมหาศาลมากๆในการที่จะไป แค่ไปเพื่อไปแบบไปปักธงแล้วกลับอะไรเงี้ยแต่โครงการอ์เทมิสเนี่ยครับมันคือการทั้งที่เราต้องการลดงบการที่นาซาต้องไปไฟกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้งบประมาณมาโดยที่แบบไม่โดนแคนเซิลโครงการหรือการที่เราวางแผนจะไปในราคาที่ถูกลงมากๆหรือว่าแม้แต่การที่เราจะไปแค่ ไม่ใช่เพื่อไปให้ไปค่ะแต่ไปเพื่อที่จะไปตั้งรลกล่ากไปเพื่อวางแผนไปดวงจันทร์ซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่มันมาประกอบกันรวมถึงอย่างที่เราเล่าไปทางตอนแล้วครับว่าโอเคมันมีความสับสนปนเปมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากๆซึ่งทั้งหมดนี้ยฮะมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ว่าทําไมมันใช้เวลาต้อง50ปีในการที่มันเลื่อนไปอย่างแรกเลยคือ50ปีนั้นอ่ะมันไม่ได้ถูกโฟกัสในการไปดวงจันทร์ทั้งหมด hmm. ก็คือแบบเรื่องไปดวงจันทร์มันก็ร้างหายไปแบบพักใหญ่ๆมากๆพอเขาส่งยานไปสำรวจแบบดาวดวงอื่นแทนบ้างหรือว่าเออส่งมนุษย์ไปสำรวจไม่ได้ไปสำรวจส่งมนุษย์ไปอยู่บนวงโคโจรโลกแบบนานๆแทนบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนชีพทิศท,ทางเนาะแต่ว่าทีเนี้พอกลับไปดวงจันทร์แล้วมันก็ใช้เวลาแบบเอาจริงๆก็ไม่ถึง10ปีอะฮะในการไปซึ่งจริงๆแทบเรียกว่าเร็วกว่าพอลอลอีกด้วยซ้ำนี่แหละฮะแบบมผม พี่อย่าเปิดคลิปสนทางไทยผมดูแล้วแบบพี่อ่านหัวข้อให้ละกันอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นจารนะิ l ซึมนะเป็นถือว่าเป็นเพื่อจารนิสเพิร์เอร์สละกันนะครับเขาบอกว่าจีนรัสเซียขำลั่นนาซาส่งจรวดส่องดวงจันทร์ยานลงจอดไม่ได้ได้แค่โคจรด้านมืดอเผมเปิด,ดประเด็นสอกับบ้านมือเปล่าอีกสอกับบ้านมือเปล่าอีก แล้วก็เป็นรูปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะกำลังชนแชมเปญกันในแก้วแก้วแชมเปญจิ๋วจิโอเคเออคือเฮ้ยพี่อยากให้แคปเจอร์โมเมนต์พวกนี้เอาไว้จริงๆนะ <c oughs> อันนี้อันนี้พี่ซีเรียสนะที่หยิบมาพูดเพราะว่าพี่ซีเรียสนะในเชิงจ์นัลิซึมด้วยในเชิงแบบเขาเรียกอะไรลืมชื่ออุตสาห์ไปเรียนมาเทอมเดียวสะ วารสารสนเทศเออในเชิงวารในเชิงวารสารสนเทศมันสําคัญนะในการที่เราจะบันทึกว่าแต่ละสื่อแต่ละคนพูดถึงประเด็นแบบนี้เไว้ยังไงนะะซึ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยก็คือการพูดด้วยวิธีการเล่าแบบเราไงวิธีการโยนข้อมูลแบบเราซึ่งเราอะเชื่อมาตลอดว่าอวกาศมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังให้คะแนนแม้กระทั่งการบอกว่า Space r a รสสหรัฐชนะรัสเซียชนะรชนะหรือใครชนะก็ตามแต่ ุนักบนอวกาศตัวแรกชื่ออะไรนะฮะนักบินอวกาศคนแรกชื่ออะไรคือพี่รู้สึกว่าการนับพวกนี้มันนับเพื่อเป็นหมุดหมายได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะวิเคราะห์และบอกอะไรเราได้เลยดังนั้นถ้าคุณอยากสนใจเรื่องอวกาศถ้าคุณอยากที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศได้เป็นฉากฉากอธิบายเข้าใจการลงทุนเข้าใจนู่นเข้าใจนี่อย่างเงี้ยคือคุณจะมองแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่ได้แต่คุณต้องมองไปได้วยว่า ทำไมอย่างไรแล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนมันคืออะไรคือคุณต้องวิเคราะห์ลงไปลึกมากกว่านั้นมากๆเหมือนที่เรามานั่งพูดกันแหละซึ่งจริงๆสิ่งที่เรามานั่งพูดกันเนี่ยปาพี่รู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจริงด้วยซ้ําคือถ้าให้พูดกันเนี่ยเราพูดกันได้แบบเป็นวันอ่ะเป็นเดือนเป็นปีได้ซ้ําว่าบริบทอะไรบ้างที่มันทําให้เกิดอัตมิสขึ้นมาดังนั้นการบอกว่า ปล่อยจรวดไปดวงจันทร์แต่ลงจอดไม่ได้สอคว้าน้ําเหลวกับบ้านมือป่าอะไรก็มันเป็นมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเยอะแยะ <c oughs> เอาเถอะพี่ก็จะปิดประมาณนี้แหละปิดแบบค้างค้างคาคานึงอยากให้ไปคิดกันต่อครับนี่แหละครับรอดูกันต่อไปว่าอธิมิสจะไปถึงดวงจันทร์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะกลับมาบสำเร็จสหรัฐจะคว้าน้ําเหลวไว้โอเคครับก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับอีกแค่ไม่กี่วันแล้วเราก็มารอลุ้นกันว่าเราจะได้ฉลองคริสต์มาสกับ อาร์เทมิสหที่กลับมาถึงโลกหรือเปล่าจีร<ำ>ัสเซียขำลั่นนะฮะสำหรับวันนี้ผมปับแชร์พัทอาชีวระกับโลกครับแล้วผมสถาบันต้นนัทนนดวงสุ่งเนินครับขอร้องพี่ <laughs> ก็ขอลาคนผู้ฟังไปก่อนสำหรับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH